สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บริพาร Channel นะครับวันนี้นะฮะเราก็จะพามาทำHTML นะครับ CSS เป็นตอนที่7นะฮะตอนนี้จะไม่ใช่ Effect นะครับตอนนี้จะเป็นคล้ายๆกับเป็น Image แล้วก็จะมี Title แล้วก็ Social Icon นะครับเป็น Profile Image นั่นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมจะไม่ได้มีลูกเล่นอะไรนะครับตรงไอคอนก็ไม่ได้มี Transition รูปภาพก็ไม่มีนะครับเป็นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างโฟลเดอร์นะครับอันนี้ผมสร้างไว้แล้วผมก็จะดึงเข้ามาเลยอันนี้ออกไป remove โอเคจากนั้นนะครับก็ new file ขึ้นมา index.html ผมขอ x ออกไปก่อนแล้วก็ style.css นะครับวางโครงขึ้นมานี้ก็จะเป็น image profile ละกันนะครับวันนี้โอเคฮะแล้วก็ลิงก์นะครับ CSS เข้ามาโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะเริ่มเขียน HTML กันนะครับผมเริ่มจาก figure เหมือนเดิมนะครับก็จะมีคลาสชื่อว่าสนิปเหมือนเดิมเลยนะครับข้างในก็จะมีรูปภาพนะครับโอเคครับหลังจากวางรูปภาพเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะฮะเราก็มาทำในส่วนของ fit caption ต่อนะครับก็จะมี heading h3 เป็นชื่อคนฮะอันนี้จะเป็น Bailey Wonger แล้วก็จะมี div นะฮะเป็น class ชื่อว่า icon นะครับแต่ละ icon ก็จะมี link นะฮะเดี๋ยวไอคอนตัวนี้เราจะใช้เป็นของ Ionic นะครับเราจะใช้เป็นตัว CDN ของมันนะครับพิมพ์ก่อนเลย class ion kit social twitter นะฮะแล้วก็มาอีก2ตัวนะครับตัวนี้จะเป็น Instagram นะครับ InstagramOutline นะครับตัวนี้ก็จะเป็น GitHub เรียบร้อยนะครับแล้วก็ก๊อปมาเลยอีก2ตัวนะฮะปึ๊บปึ๊บและรูปภาพนะครับเราจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น5นะฮะตรงนี้เป็น4โอเคนะฮะลองดับเบิลคลิกดูปึ๊บมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวทีนี้นะครับเราจะมาเอาฟอนต์นะฮะฟอนต์ก็เข้าไปที่ Google Font นะครับฟอนต์ฟอนต์ Open Sans นะครับ Select this font Customize ก็มี Light Regular แล้วก็ Bold นะฮะมาที่ Import ก๊อปมาวางนะครับแล้วก็จะเป็นIonic นะฮะเป็นไอคอนนะครับ Ionic Ionicon นะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชัน 2.0.1 นะฮะ CDN เดี๋ยวเราไปเอา CDN มานะฮะปึ๊บ2.0.1โอ้เวอร์ชันเยอะมากเลือกตรงนี้ได้2.0.1นี่นะครับก็จะเอาเป็นตัวเมนนะฮะก๊อปมาเราก็จะก๊อปตัวนี้มาอีกบรรทัดหนึ่งโอเคก๊อปมานะฮะวางลงไปเรียบร้อยนะครับผมมาดูว่าไอคอนขึ้นมาหรือยังมาแล้วนะครับไอคอนมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเขียน CSS กันเลยนะฮะต่อจากบรรทัดนี้ก็เข้าถึงคลาส Snip นะฮะแล้วก็ Font Family เอามากำหนด Position เป็น Relative นะฮะ Display Inline Block Margin 40 พิกเซล 8 พิกเซลนะฮะบนล่าง40ซ้ายขวา8min width 230พิกเซล max width 315พิกเซล
แล้วก็ width 100%นะฮะ color 000 text align left นะครับ font size 16 background สีขาวแล้วก็จะมี border radius 5พิกเซลนะครับตรง body เดี๋ยวผมจะเอา background color เป็น212121นะครับผมแล้วก็ต่อไปจะเป็น snip นะฮะแล้วก็ดอกจันโคลอนนะครับแล้วก็ snip ไม่ใช่อันนี้ตัวคอมม่านะครับแล้วก็ snip นะฮะ before คอมม่า snip after นะครับตรงนี้เราก็จะกำหนด webkit box sizing border box นะครับ border box แล้วก็ก๊อปมาปึ๊บนะครับแล้วก็จะเป็น webkit transition or 0.4 s is นะครับโอเคก็มาอีกตัวหนึ่งนะฮะจากนั้นก็จะเป็น snip img นะครับกำหนด max width สัก 35% นะครับ margin top ลบ15พิกเซลเรามาดูผลลัพธ์นะครับ margin left 60% margin bottom เดี๋ยวเกิดบั๊กนะฮะเกิดเออร์เขียนผิด margin bottom 15พิกเซลนะครับแล้วก็ back face visibility นะฮะเป็น hidden vertical align นะครับ top แล้วก็ border radius 5พิกเซลจุดมาแล้วนะครับผมจากนั้นนะฮะก็จะเป็น snip fix caption นะครับตัวนี้ก็ position จะกำหนดเป็น absolute top 0 right 40% นะฮะ left 0 bottom 0 padding 15 พิกเซลโอเคนะครับจากนั้นก็จะเป็น snip head 3นะครับผม margin 0นะครับ font size 1.1m font weight normal snip icons นะครับก็คือขนาดของไอคอนนะฮะเราจะกำหนดเป็นขนาด 1.6m เล็มนะฮะเล็มโอเคแล้วก็ snipicon A นะฮะ icon A สีเป็นเทาๆหน่อยจากนั้นแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็น snip ตามด้วย class icons นะครับแล้วก็เมื่อมี hover นะครับเมื่อ icon มีการ hover ก็จะให้เปลี่ยนสีเป็น 2980B9 นะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะ refresh นะปึ๊บนี่ครับอ๋อมี hover อยู่นะฮะแต่ว่ามันจะ delay อันนี้มีไหมอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมโอเคมันจะค่อนข้าง delay ช้านิดนึงนะฮะเห็นไหมครับได้แล้วเรียบร้อยนะครับผมสวยงามนะครับอันนี้ก็สำหรับไว้ใครที่จะเอาไปทำเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นโปรไฟล์อิมเมจนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นโซเชียลอะไรอย่างนี้เราก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมโอเคครับก็สำหรับวันนี้ฮะก็ไม่ยาวมากเนาะสำหรับตอนนี้ สำหรับตอนนี้นะครับก็เหลืออีก2ตอนนะฮะตอนนี้จะเป็นตอนที่8เนาะอีก2ตอนก็จบนะครับสำหรับซีรีส์HTML CSS ทำเอฟเฟกต์สวยๆนะครับผมจำชื่อตอนไม่ได้แล้วนะครับมันยาวมากโอเคครับยังไงก็หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ